ี้ก็ได้มาอยู่ที่ริมฝั่งโขงนะครับเป็นจุดที่อาจจะมีพวกนักกีฬาในตอนเย็นๆและเป็นนักท่องเที่ยวมาเดินในบริเวณจุดๆนี้ในจุดๆนี้เพื่อนเยอะทีนี้จะพอตกเย็นจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ตลาดสวนเจ้าอนุวงศ์ที่นู้นก็จะเป็นมันมีพระไม่ใช่เป็นอะไรนะอนุสาวรีย์ยูนู้นก็จะเป็นจุดอนุสาวรีย์พระเจ้าอนุวงศ์ในจุดๆนั้นทางนี้ก็จะเป็นทางไปด่านชายแดนมาที่ด่านที่จะข้ามไปฝั่งไทยจุดนี้จะเป็นจุดเป็นตลาดที่เปิดใหม่ชื่อว่านาคราชซิตี้ตรงนี้เมื่อปีที่แล้วได้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมจุดนี้จะเป็นจะจมหมดเลยเหลือแต่หลังคาเห็นแค่เพียงหลังคาหน่อยหนึ่งบริเวณนู้นก็จะเป็นมีพวกร้านอาหารตั้งแต่ตรงนี้ไปตรงนู้นถึงตึกนี้นี่แหละสร้างแล้วไม่กินยำจีนหรอตำนึกว่ากินยำจีนก็บอกแล้วว่ายำจีนแถวนี้ไม่ไปนู้นหรอนึกว่าจะกินนู้นที่นี่ไม่ยอมกลับบ้านไม่จะกลับแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะเท่าไหร่สร้างไปได้ไหมสร้างอะไรบ้างอ่ะน้ำไม่มี